ลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลหลังจากที่ไฮโซปอและโรเบิร์ตจากคดีแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์นางเอกสาวที่ตกเรือเสียชีวิตได้ซุ่มเงียบโปร่งผมบวชพราหมณ์เมื่อช่วงเช้าวันที่16มีนาคมณธรรมสถานวิโมกศิวาลัยสถานที่ปฏิบัติธรรมในอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นสาขาของวัดท่าไม้ทำเอาวัดท่าไม้ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนทำให้คนที่เคยศรัทธากับวัดท่าไม้ต่างร่วมมือร่วมใจกันแกะสติกเกอร์วัดท่าไม้ทิ้งขณะที่ชาวโลกออนไลน์ก็กลายเป็นเทรนติดสติกเกอร์แบบเน็บแนมสำหรับในวันนี้นะคะเรามีประวัติความเชื่อสติกเกอร์ปลูกเสกของวัดท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครและมีประวัติโดยคร่าวๆของหลวงพี่อุเทนสิริสาโรเจ้าอาวาสวัดดังเปิดประวัติหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เมื่อวันที่18มีนาคมเพจ Facebook มูลนิธิสิริสาโรหลวงพี่อุเทนโพสต์ข้อความเมื่อวันที่19มิถุนายน2563โดยบอกเล่าประวัติของพระอาจารย์อุเทนสิริสาโรเจ้าอาวาสวัดท่าไม้สำหรับพระยานวิกรมอุเทนสิริสาโรหรือหลวงพี่อุเทนเกิดปีเถาะเมื่อวันเสาร์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2518ที่บ้านเลขที่20ทับ1บ้านห้วยกรดตำบลแหลมบัวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมแต่ต่อมาย้ายมาอยู่ใกล้วัดศรีมหาโพธิ์ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ในจังหวัดนครปฐมเหมือนกันบิดาของพระอาจารย์อุเทนชื่อพิทักษ์ส่วนมารดาชื่อประลำเดิมใช้แส้ล้อแต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นนโรตมังกูลบุพการีทั้งสองมีลูก3คนคนโตเป็นผู้ชายตัวของพระอาจารย์เป็นคนกลางส่วนคนสุดท้องเป็นน้องสาวอยู่มาวันหนึ่งพ่อของพระอาจารย์ซึ่งปกติเป็นคนไม่เชื่อพระแต่เชื่อพวกสินแสเชื่อหมอดูเกิดได้ไปดูดวงกับสินแสซึ่งบอกพ่อของพระอาจารย์ว่าจะมีตัวล่องจุ๋นมาเกิดและจะทำให้ครอบครัวตกอยู่ในวิกฤตต้องล้มละลายซึ่งความจริงขณะนั้นพ่อของพระอาจารย์ยังไม่ทราบว่าแม่ตั้งท้องอยู่เมื่อกลับมาถึงบ้านได้ถามแม่ว่าท้องหรือเปล่าแม่ซึ่งทราบนิสัยของพ่อดีอยู่ก็ตกใจจึงได้บอกปัดไปก่อนว่าไม่ได้ท้องแต่อย่างไรก็ตามเมื่อท้องโตขึ้นเรื่อยๆพ่อก็ได้รู้ความจริงในที่สุดในขณะที่ตั้งท้องพระอาจารย์อยู่นั้นที่บ้านมีปัญหาหลายอย่างทั้งไฟไหม้มีโจรปล้นเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้ก็ล้มตายรถบรรทุก10ล้อที่มีให้เช่าก็ขาดทุนด้วยความเชื่อตามคำทำนายของสินแสพ่อของพระอาจารย์จึงบังคับลากแม่ไปทำแท้งไปซื้อยามาต้มให้กินเพื่อให้แท้งแต่เข้าใจว่าหมอคงใช้ยาไม่แรงหรือไม่ก็เป็นเพราะตัวพระอาจารย์อุเทนเองจะต้องได้มาเกิดจึงยังคงรอดชีวิตอยู่ในครรภ์แต่ถึงแม้จะยังมีชีวิตอยู่ในท้องแม่ของพระอาจารย์ก็เล่าว่าเพราะฤทธิ์ยาที่ต้องกินเข้าไปทำให้ระหว่างนั้นพอลุกขึ้นเดินเลือดก็ไหลออกมาทุกวันอีกทั้งยายซึ่งเป็นหมอตำแยก็ได้รับคำสั่งให้บีบคั้นท้องเพื่อจะให้เด็กหลุดออกมาให้ได้แต่ก็ยังไม่ออกมาตลอด9เดือนที่แม่ของพระอาจารย์อุเทนตั้งท้องมามีเลือดไหลออกมาตลอดเจ็บปวดทรมานมากกว่าจะได้คลอดกระทั่งได้9เดือนกว่าจึงคลอดที่บ้านเมื่อคลอดออกมาแล้วปรากฏว่าพระอาจารย์มีสภาพเหมือนลูกกรอกเหมือนเด็กที่ตายแล้วใครๆมาเห็นก็บอกว่าเด็กนี่ไม่รอดแล้วพ่อของพระอาจารย์อุเทนจึงขุดดินเพื่อจะเอาไปฝังแต่ยายซึ่งเป็นหมอตำแยเอาสมุนไพรมาโปะตามตัวรวมทั้งหยอดยาใส่ปากให้ด้วยและประวัติยังเปิดเผยว่าช่วงที่พระอุเทนเกิดเป็นช่วงที่ครอบครัวลำบากมากที่สุดต้องพึ่งข้าววัดบ้านหลังคารั่วผุเวลานอนต้องเอาถุงมาพับหนุนหัวนอนได้กินแต่น้ำข้าวเพราะแม่ไม่มีนมให้กินเมื่อเจริญวัยก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งแต่เนื่องจากฐานะยากจนเมื่อเรียนจบชั้นประถม6มีครูเคยพาไปสมัครเรียนต่อเพราะเห็นว่าพระอุเทนเรียนเก่งแต่ถูกแม่ขอว่าอย่าไปเลย
พราะไม่มีคนช่วยทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวซึ่งพระอุเทนทำงานตั้งแต่เรียนอยู่ประถมหนึ่งหลังจากนั้นพระอุเทนก็ยังวนเวียนหางานทำเพื่อเลี้ยงดูแม่และครอบครัวต่อไปกระทั่งแม่ล้มป่วยจากโรคมะเร็งจึงมีญาติมาแนะนำให้บวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรของแม่ซึ่งก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2540มีพระครูสิริธรรมสาครธรรมเจ้าอาวาสในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งกุศลจากการบวชสามารถยื้อชีวิตของแม่มาได้ประมาณ 2-3 ปีต่อมาเมื่อแม่ของพระอุเทนล้มป่วยอีกครั้งและครั้งนี้เห็นทีจะไม่รอดแล้วจึงขอกับพระอุเทนเห็นไหมในที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเอาอะไรไปด้วยไม่ได้เลยแม้แต่ร่างกายที่ผ่ายผอมนี้ก็เอาไปไม่ได้จากนั้นแม่ของพระอาจารย์ก็ออกปากขอว่าไม่สึกได้ไหมซึ่งพระอุเทนก็รับปากและบวชมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันซึ่งพระอุเทนศึกษาพระปริยัติธรรมจนจบระดับนักธรรมชั้นเอกและด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ทั้งนี้หลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้ถือว่าได้สร้างแรงยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าคนดังซึ่งเรามักจะพบเห็นหรือจะได้ยินข่าวคราวว่ามีดาราหลายคนแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนหรือปรึกษาชีวิตกับท่านโดยทางพระอุเทนได้กล่าวว่าที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากตนมีอายุไล่เลี่ยกับพวกเขาทั้งยังเข้าใจอะไรหลายๆอย่างจึงสามารถให้คำปรึกษาในสิ่งที่หลายคนไม่สบายใจได้คนดังดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอ้ําพัชราภาเอสุภชัยณเดชและญาญ่ารวมถึงนักการเมืองอีกหลายคนต่างให้ความเคารพกันเป็นอย่างมากอีกทั้งหลายคนยังนิยมมาดูดวงโดยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนอกจากนี้แล้วท่านยังเป็นผู้ที่มักจะให้คำทำนายรวมถึงดวงชะตาบ้านเมืองด้วยเช่นกันก็ไม่แปลกที่หลายคนจะหันมาเคารพนับถือท่านกันอย่างล้นหลามและนี่ก็เป็นประวัติของท่านอย่างคร่าวๆต่อไปนะคะเรามาดูความเชื่อสติกเกอร์ปลุกเสกวัดท่าไม้ซึ่งประชาชนนิยมเดินทางมาเคารพราหูกวนอิมพระพิคเนตพระอินทร์พระพรหมเจ้าแม่ตะเคียนรวมถึงวัดมีพิธีกรรมเช่นดูดวงแก้กรรมต่อบุญเสริมดวงชะตาและแก้ปีชงโดยวัดท่าไม้มีการจัดทำสติกเกอร์สีขาวหรือสีเหลืองเขียนว่าวัดท่าไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้คนร่วมทางรู้ว่าเป็นศิษย์หลวงพ่อโสธรและเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่รู้ด้วยว่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่สติกเกอร์สีเหลืองใช้ติดสำหรับรถของคนที่มาถือศีลรักษาศีลส่วนสติกเกอร์สีขาวใช้สำหรับคนที่มาไหว้พระทำบุญการทำสติกเกอร์วัดท่าไม้คือเกิดจากลูกศิษย์มาวัดแล้วบ่นว่าโดนตำรวจจับขณะเดียวกันทางเข้าวัดไม่สะดวกคนส่วนใหญ่หลงทางเข้าวัดไม่ถูกส่วนอีกเหตุผลหนึ่งคืออยากให้ลูกศิษย์ที่เห็นสติกเกอร์แล้วได้ช่วยเหลือกันไม่ขับรถแซงกันเบียดกันรวมทั้งมีอุบัติเหตุได้ช่วยเหลือกันไปไหนใกล้ไกลให้บีบแตรทักทายกันเพราะเป็นลูกศิษย์เดียวกันนอกจากนี้แล้วนะคะผลดีอย่างหนึ่งที่ตามมาก็คือรถที่ติดสติกเกอร์วัดท่าไม้หากเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันเองจะไม่เกิดเรื่องใหญ่แน่ลูกศิษย์จะหันหน้าคุยกันแสดงความรับผิดชอบว่ากันไปตามผิดส่วนใหญ่ต่างคนต่างจะยอมรับว่าตนเองเป็นฝ่ายผิดทั้งนี้จะคุยกันก่อนที่จะเรียกประกันที่เป็นเช่นนี้เพราะถือว่ามีครูคนเดียวกันเป็นเด็กวัดท่าไม้เหมือนกันหากต้องเดินทางไกลๆไปต่างจังหวัดรถที่ติดสติกเกอร์วัดท่าไม้จะบีบแตรทักทายกันเพื่อบ่งบอกว่าคุณไม่ได้เดินทางคนเดียวยังมีลูกศิษย์วัดท่าไม้เป็นเพื่อนร่วมทางด้วยแม้กระทั่งรถของวัดเองลูกศิษย์ไม่รู้หรอกว่าเป็นรถวัดกรณีติดสติกเกอร์วัดท่าไม้แล้วตำรวจไม่จับนั้นพระอาจารย์อุเทนเคยบอกว่าไม่เป็นความจริง
เฉพาะในเขตจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้นโดยได้ขอร้องบอกตำรวจในพื้นที่ว่าหากคนมาไหว้พระวัดท่าไม้ช่วยอำนวยความสะดวกให้หน่อยบางคนมาจากจังหวัดไกลๆไม่คุ้นเส้นทางขับรถผิดกฎจราจรบ้างก็ขอให้ปล่อยเพราะเขาไม่รู้ที่สำคัญคือเขามาไหว้พระมาทำบุญแต่ถ้าออกนอกพื้นที่สติ๊กเกอร์นี้ก็ช่วยไม่ได้หากขับรถผิดกฎจราจรมีสิทธิ์โดนตำรวจจับทุกราย